สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2557เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพวกเราประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเพราะจะเป็นวันพระราชทานเพลิงศพของท่านด็อกเตอร์อภิวันวิริยะชัยท่านพันเอกด็อกเตอร์อภิวันถ้าเรียกให้เต็มเลยนะคะก็ในขณะที่มีการออกรายการนี้ในเวลา4โมงเย็นก็จะเป็นเวลาที่ร่างของท่านนะคะก็จะได้รับการคารวะเป็นครั้งสุดท้ายและก็จะเป็นธุลีซึ่งจะอยู่ในแผ่นดินนี้และอยู่ในใจของเราตลอดไปรายการนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการจัดนะในสถานการณ์พิเศษจึงไม่ใช่รายการปกติถือเป็นรายการทิศทางประเทศไทยที่ต้องการที่จะอำลาอาลัยและส่งให้วิญญาณของท่านไปสู่สุคติอย่าได้เป็นห่วงการต่อสู้ของประชาชนเพราะการต่อสู้ของประชาชนนั้นเนี่ยประชาชนอยู่เป็นนิรันดร์และเวลาก็เป็นของประชาชนทิศทางก็เป็นของประชาชนไม่มีทางที่กระแสฐานของประวัติศาสตร์หรือกงล้อประวัติศาสตร์จะหมุนย้อนหลังและย้อนถวนมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าโดยทิศทางใหญ่ของมนุษยชาติประชาชนต้องเติบใหญ่เข้มแข็งเราจึงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจคุณงามความดีของท่านพันเอกด็อกเตอร์อภิวันรวมทั้งคำอธิษฐานของประชาชนทั้งหมดนั้นได้มีส่วนทำให้ส่งให้วิญญาณของท่านไปสู่สุคติโดยไม่จำเป็นที่จะต้องห่วงหน้าพะวงหลังอีกต่อไปเราที่อยู่ข้างหลังก็จะแบกรับภาระหน้าที่และถ้าเราได้ถึงวาระเดียวกันกับท่านก็จะมีคนรุ่นต่อไปที่จะแบกรับภาระหน้าที่ทางประวัติศาสตร์เพราะกงล้อประวัติศาสตร์นั้นต้องเดินไปข้างหน้ามันไม่มีทางที่จะหวนกลับดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนและท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งขณะนี้กำลังส่งใจที่จะส่งดวงวิญญาณของท่านไปสู่สัมปรายภพนั้นได้มีความสบายใจด้วยว่านี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเผชิญในฐานะที่เป็นมนุษย์การเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่สามารถที่จะเลือกที่เกิดได้ดังที่มีการพูดกันแต่เราเลือกว่าเราจะอยู่อย่างไรและเราจะตายอย่างไรและฐานะของเราที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของประชาชนนั้นจะอยู่ตรงไหนท่านพันเอกด็อกเตอร์อภิวันท่านได้ทำหน้าที่ของท่านภารกิจของท่านและท่านได้ถูกจดจารชื่อเอาไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะที่ท่านเป็นแกนนำของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยด้วยความรักของผู้คนพี่น้องนะฮะทั้งหมดยกเว้นคนบางส่วนซึ่งยังไม่สามารถเข้าใจนะว่าสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัตินั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะให้ประเทศนี้ก้าวไปข้างหน้าสำหรับคดีความต่างๆนั้นต้องถือว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่มีคำพิพากษาเพราะหลังจากนี้ก็จะต้องมีคนหยิบเรื่องนี้มาพูดกันอีกแต่ต้องเข้าใจว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการพิพากษาใดๆยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการใดๆต้องถือว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์และถ้าหากว่าได้ตรวจสอบการที่ท่านได้ตัดสินใจก้าวเข้ามาทำงานการเมืองก็เป็นการทำงานการเมืองที่เสียสละศักดิ์ศรีขออภัยค่ะท่านได้เสียสละเกียรติยศนะฮะในฐานะที่เป็นนายทหารแต่ว่า
ได้ก้าวเข้ามารับเกียรติยศในฐานะนักการเมืองและนักต่อสู้ของประชาชนตัวที่ท่านเองได้คุยกับท่านจตุพรนะฮะก็คุยกันคุณจตุพรก็ได้บอกว่าเราคุยกันที่ท่านได้บอกกับคุณจตุพรว่าคุณอภิวันมีสองฐานะในฐานะนักการเมืองและในฐานะนักต่อสู้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะรวมทั้งในระยะหลังเนี่ยบทบาทท่านในฐานะนักต่อสู้นั้นเด่นกว่านั่นก็หมายความว่าท่านได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีท่านได้อยู่ในสถานศึกษาอันมีเกียรติยศก็คือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็ท่านได้เป็นนายทหารถึงยศพันเอกในเวลาที่ยังหนุ่มแน่นในเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530กว่าๆในขณะนั้นมียศเป็นพันเอกท่านมีโอกาสที่จะได้เป็นนายพลใหญ่นะแต่ท่านได้มีจุดยืนในการที่มาทำงานการเมืองและในที่สุดก็ได้พิสูจน์ว่าท่ามกลางวิกฤตต่างๆนั้นท่านเลือกยืนอยู่ที่กับประชาชนเพราะฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นในจุดยืนและอุดมการณ์ของท่านและยินดีที่จะให้เกียรติยศศักดิ์ศรีในฐานะนักต่อสู้ชื่อของท่านก็ได้ถูกจดจารเอาไว้นะสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยท่านก็มีสิทธิ์จะไม่เห็นด้วยแต่การไม่เห็นด้วยนั้นควรจะมีข้อมูลเพียงพอและพูดกันด้วยเหตุด้วยผลแต่เราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งมวลได้จดจารท่านในฐานะวีรชนผู้รักประชาธิปไตยและได้เสียสละชีวิตในท่ามกลางการต่อสู้แม้จะไม่ได้อยู่ในสนามรบก็ตามแต่อยู่ในสนามต่อสู้ทางการเมืองวันนี้นะคะเราจึงเพื่อที่จะให้เวลาของการอาลัยนั้นได้ประโยชน์ต่อขบวนการเราก็จะขอพูดในช่วงครึ่งเวลาแรกนะคะของรายการวันนี้เพื่อพูดถึงจุดดีจุดด้อยของขบวนการประชาชนและรวมถึงปัญหาที่เราควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขและประเมินคนที่เราเรียกกันว่าแกนนำทุกระดับเพื่อที่จะให้การพูดวันนี้นะฮะการนำเสนอวันนี้นั้นเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติยศในฐานะที่ท่านได้อุทิศชีวิตให้กับการต่อสู้ของประชาชนเราก็ขอทบทวนว่าอย่างรวดเร็วว่าในขบวนการของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนี้เรามีข้อดีเป็นจำนวนมากเราอาจจะมีข้ออ่อนบ้างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีความปิติยินดีประการแรกเลยการต่อสู้ของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนะที่จะนำโดยนปช.หรือจะเป็นกลุ่มแนวร่วมที่ประกอบกันเข้าเป็นขบวนใหญ่โตก็ตามอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ยังลงสู่ฐานของมวลชนพื้นฐานที่เป็นรากหญ้าที่แท้จริงลงสู่ประชาชนส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์การต่อสู้14ตุลา6ตุลาพฤษภา14ตุลาเป็นปัญญาชนรวมทั้งกลุ่มอนุรักษ์นิยมพฤษภา35ก็เป็นคนชั้นกลางและเป็นคนในระบบทุนนิยมจำนวนหนึ่งนะฮะอาจจะมีคนชั้นล่างอยู่จำนวนหนึ่งแต่ต้องถือว่าเป็นการต่อสู้ของชนชั้นกลางแต่ว่าสำหรับการต่อต้านรัฐประหาร2549และขบวนการของคนเสื้อแดงและนปช.ตลอดจนแนวร่วมทั้งหมดซึ่งเราเรียกรวมกันทั้งหมดว่าเป็นขบวนการประชาธิปไตยนั้นได้ยังลงสู่มวลชนที่เป็นรากหญ้าและเป็นฐานมวลชนนี่เป็นเรื่องข้อดีที่ประวัติศาสตร์ไทยเพิ่งจะได้มีการหยั่งรากของการเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะเหตุว่าโดยทฤษฎีทั่วไปนั้นมักจะอ้างว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยจะเป็นภาระหน้าที่ชนชั้นกลาง
คนชั้นล่างจะเรียกร้องแต่ปัญหาเศรษฐกิจแต่ในประเทศไทยนั้นไม่ใช่เพราะว่ามวลชนพื้นฐานได้เข้าใจแล้วว่าอำนาจของประชาชนที่สามารถเลือกผู้บริหารและเลือกการบัญญัติกฎหมายนั้นเป็นอำนาจของประชาชนที่อาจจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นการตระหนักรู้จึงได้เปลี่ยนจากคนที่ไม่ตื่นตัวทางการเมืองมาเป็นผู้ตื่นตัวนี่เป็นข้อดีนะประการที่สองก็คือสามารถที่จะมีการยกระดับนะทั้งปริมาณและคุณภาพบ้างก็บอกว่าขบวนการนี้ของประชาชนนั้นจบแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ดำรงอยู่ต่อไปหรือว่าไม่มีคนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สุดแล้วแต่ใครจะประเมินแต่ในส่วนตัวของท่านเองก็ประเมินว่าในความเป็นจริงนั้นอย่างน้อยภาพวันนี้ที่มีผู้คนไปในงานนะพระราชทานเพลิงศพของดร.อภิวรรณก็จะพิสูจน์ได้เห็นว่านี่แค่เป็นคนส่วนเล็กๆเพราะเรายังวิตกกันอยู่เพราะนี่เป็นการบันทึกก่อนเวลานะคะว่าวัดจะรับคนไหวหรือเปล่าเพราะน่าจะรับได้ระดับพันแต่คนไประดับหมื่นดังที่เกิดขึ้นในตอนรดน้ำนะคะตอนรดน้ำนั้นคนไประดับหมื่นแต่ทยอยตั้งแต่9โมงเช้าไปจนกระทั่งถึงค่ำคืนนะรวมๆกันแล้วก็เป็นจำนวนหลายหมื่นเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของการที่ผู้คนมาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพเนี่ยก็จะแสดงออกส่วนหนึ่งเล็กๆนะว่าคนรักประชาธิปไตยแล้วก็รักเคารพรักท่านอภิวรรณนั้นมีมากเพียงใดเพราะฉะนั้นคุณภาพและปริมาณของผู้รักประชาธิปไตยนอกจากจะอย่างรากรองสู่มวลชนนอกจากจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วยังมีคุณภาพเพิ่มขึ้นแล้วนอกจากนั้นยังมีสัดส่วนของกลุ่มปัญญชนชนชั้นกลางเนี่ยเข้ามาผสมมากขึ้นเพราะแน่นอนคนชั้นกลางและปัญญชนนั้นสิ่งที่เขาต้องต่อสู้ก็คือเสรีภาพนะคะเสรีภาพสิทธิเสรีภาพแต่ว่าคนพื้นฐานนั้นมุ่งเน้นความเสมอภาคเพราะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รวมทั้งสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพการต่อสู้เพื่อพราดรภาพที่สำคัญที่สุดคือความเสมอภาคจะเป็นธงยิ่งใหญ่ของการผนึกกำลังไม่ว่าจะเป็นมวลชนพื้นฐานหรือว่าชนชั้นกลางปัญญชนอันที่สามที่สำคัญก็คือนี่เป็นการต่อสู้ต่อเนื่องยืดเยื้อยาวนานเพราะที่ผ่านมาการต่อสู้ของประชาชนที่ไหนที่ไหนก็จะเป็นการต่อสู้สั้นๆเป็นการต่อสู้ช่วงระยะเวลาแล้วหายไปแต่ว่าสำหรับในประเทศไทยอาจจะเป็นการยกระดับทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมที่จารีตนิยมที่ยังต้องการที่จะให้ประเทศยังไม่ต้องรีบไปนะขออยู่อย่างเดิมหรือถอยไปใกล้ๆกับในสมัยรัชกาลที่5ประมาณนั้นก็มีนะก็อาจจะเป็นสิ่งนั้นจึงทำให้เกิดเป็นขบวนการทั้งสองขบวนทั้งขบวนการจารีตนิยมนะซึ่งมีหลายปีและก็ขบวนการของกลุ่มเสรีนิยมผู้รักประชาธิปไตยและนี่เป็นเรื่องยืดเยื้อยาวนานแต่ถามว่าจะไปถึงไหนก็ควรจะไปถึงตอนที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่แท้จริงนะคะไม่ใช่ประชาธิปไตยครึ่งครึ่งกลางกลางนะนี่คือข้อดีซึ่งถือว่าเป็นคุณูปการและท่านดร.อภิวรรณมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นมาจนท่านเสียชีวิตนะก็มีบทบาทนะไม่ว่าจะเป็นในฐานะฝ่ายการเมืองและก็ร่วมในการขับเคลื่อนกับแกนนำกลุ่มต่างๆนะคะนี่เป็นข้อดีของขบวนนะแต่ถามว่าแล้วมีข้ออ่อนหรือไม่ข้ออ่อนมันก็มีนะเพราะว่าในข้ออ่อน
นะอันเนื่องมาจากว่าบางครั้งในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อก็จะมีความสำเร็จและมีความล้มเหลวเป็นระยะในช่วงเวลาแห่งความสำเร็จหรือชัยชนะชั่วคราวก็จะมีคนฉวยโอกาสเข้ามาใช้ขบวนการต่อสู้นี้เพื่อที่จะหยิบฉวยเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองทางอำนาจและก็ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและผลประโยชน์อย่างอื่นใดก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อธรรมดาของทุกขบวนการก็จะมีผู้ฉวยโอกาสเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขบวนการของการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยเป็นแนวร่วมอันกว้างขวางจึงมีคนทุกประเภทและด้วยแนวทางของการที่มีแนวร่วมประชาธิปไตยกว้างขวางนั้นหลักของมันก็คือแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพื่อให้มีเพื่อนมากที่สุดอาจจะมีความแตกต่างกันก็ยกเอาไว้ดังนั้นจึงเป็นปัญหาเมื่อต้องการความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนในการต่อสู้เพราะเหตุว่ามันมีความหลากหลายนะคะนี่ก็เป็นข้ออ่อนเหตุผลเพราะว่าเราเป็นการต่อสู้สันติวิธีที่เปิดเผยและไม่ได้มีงานลับใดๆเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในสายตาของทั้งโลกและทั้งของประชาชนไทยจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานดังนั้นขบวนการจึงมีความหลากหลายเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆก็มีปฏิกิริยาแตกต่างกันและบางครั้งก็มีการทำลายกันภายในด้วยซ้ำนะคะยกตัวอย่างเช่นในปัญหาของการจัดตั้งซ้อนจัดตั้งมีการโจมตีภายในหรือเพื่อที่ทำลายความน่าเชื่อถืออันนี้ก็เป็นข้ออ่อนซึ่งทั่วไปที่ใครๆก็น่าจะเข้าใจอีกประการหนึ่งก็คือเนื่องจากสภาวะของประเทศไทยนั้นมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นจึงทำให้มีความเข้าใจที่ยากในท่ามกลางการที่จะขับเคลื่อนเพื่อจะให้ประเทศนี้ดำเนินไปข้างหน้าโดยไปในเส้นทางของกระบวนการประชาธิปไตยและเป้าหมายประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ยากไม่สามารถที่ประชาชนจะไปลอกเลียนแบบจะไปเอาอย่างจากที่ไหนเพราะมันต่างกันทั้งในมิติของเวลาและในมิติของสถานที่มิติของผู้คนจึงเป็นเรื่องที่ต้องยกระดับทฤษฎีความรู้ความเข้าใจให้เป็นองค์กรให้เป็นองค์ความรู้ของประชาชนไทยเองที่ไม่สามารถจะไปลอกจากที่ไหนได้เพราะฉะนั้นปัญหาการยกระดับทางทฤษฎีด้วยจึงเป็นเรื่องสำคัญนะเนื่องจากเป็นขั้นตอนของการต่อสู้ในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายข้ออ่อนก็คือเป็นปัญหาของว่าด้วยการนำนะเพราะว่าในการนำนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ถูกต้องตามแนวทางทฤษฎีและไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่สามารถมีเอกภาพได้อันเนื่องมาจากการบริหารการจัดตั้งองค์กรนั้นยังไม่ได้ดีเพียงพอนี่ก็จะเป็นข้ออ่อนแต่ว่าทั้งหมดนี้ถ้าหากว่าทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเราก็เชื่อว่าอนาคตของประชาชนนั้นเนี่ยเป็นอนาคตที่แจ่มใสแน่นอนแม้นหนทางจะยากลำบากและดังที่เราได้พูดกันไว้ในตอนต้นว่าคนหนึ่งล้มอีกคนก็ต้องเดินต่อและคนที่เดินต่อล้มไปก็จะต้องมีคนเดินต่อไปอีกเพราะเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแต่เมื่อไรเดินผิดก็จะไม่มีใครเดินตามมองไปข้างหลังก็จะไม่มีใครเพราะนั้นอันนี้เราก็ถือว่ามันเป็นมาลัยเกียรติยศที่โดยเฉพาะท่านอภิวันได้ร่วมกันในเส้นทางการต่อสู้ของประชาชนถามว่าพวกเราและในขบวนการมีจุดอ่อนข้อบกพร่องหรือไม่
ก็มีอยู่นะทุกๆคนก็มีเพราะว่าไม่มีใครที่คนที่ทำงานแล้วจะมีการทำทุกอย่างถูกต้อง 100% แต่ว่าคนที่ทำงานนั้นก็จะต้องมีจุดอ่อนข้อผิดพลาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเก็บรับบทเรียนอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องมีพลังในการที่จะมองเห็นด้านบวกด้านแสงสว่างของประชาชนและเพื่อที่จะเป็นการสอดรับว่าท่านอภิวันเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเพียงใดตัวฉันเองได้เคยเขียนบทความและลงใน Facebook แต่วันนี้จะพูดเอาเฉพาะส่วนย่อนั่นก็คือว่าที่มาและคุณสมบัติของแกนนำที่ก้าวหน้าฝ่ายประชาชนนะที่มาและคุณสมบัติของแกนนำที่ก้าวหน้าฝ่ายประชาชนเพราะบางครั้งก็มีการโจมตีจากฝั่งที่เป็นฝั่งปฏิปักษ์ของประชาธิปไตยและก็แม้กระทั่งในขบวนการเองดังนั้นเพื่อที่จะให้หลักการในการประเมินนะคะก็เราขอพูดถึงประการแรกนะประการแรกแกนนำฝ่ายก้าวหน้าซึ่งเรามีท่านอภิวันเนี่ยเป็นแบบอย่างก็คือจุดยืนและอุดมการณ์ของแกนนำการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนนั้นจะต้องเป็นจุดยืนที่ผลประโยชน์ของประชาชนและถ้าอุดมการณ์นี้ไม่หนักแน่นมันก็จะต้องคลอนแคลนเมื่อปะทะเข้ากับเรื่องราวของอำนาจวาสนาหรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ส่วนตนหรือคณะบุคคลก็จะทำให้อุดมการณ์ตัวนี้ดูว่าจะผ่านการทดสอบหรือไม่นะคะส่วนอันที่สองก็ว่าด้วยความสามารถการยอมรับและศรัทธาจากประชาชนอันนี้แน่นอนเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าหากว่าคุณมีแต่อุดมการณ์แต่ทำงานไม่ได้ไม่มีความรู้ความสามารถและไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนก็จะไม่สามารถขึ้นมาเป็นแกนนำได้ท่านอภิวันนั้นผ่านการทดสอบทั้งสองอย่างสำหรับพี่น้องประชาชนจึงได้รับความรักใคร่นะคะแล้วถามว่ามันเกิดขึ้นลอยๆได้หรือเปล่านะมันเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้เพราะว่าแกนนำที่เกิดขึ้นนั้นต้องมาร่วมกับการต่อสู้ของประชาชนนี่เป็นประการที่สามและท่านอภิวันก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าในท่ามกลางที่มีความยากลำบากท่านได้ร่วมกับประชาชนตลอดไม่เคยละทิ้งแม้กระทั่งครั้งสุดท้ายที่เวทีอักษะหลังจากมีประกาศกฎอัยการศึกท่านก็ขึ้นเวทีนะฮะเพราะนั้นท่านต้องพิสูจน์ความเสียสละอดทนและมาจากการร่วมกันต่อสู้นะคะทีนี้ขอกราฟมาเลยค่ะขอภาพกราฟิกเพื่อที่จะเป็นหลักการให้เห็นคร่าวๆนะคะว่าผู้ที่จะได้รับการยอมรับเป็นภาพนะคะภาพนี้นะคะภาพกราฟิกเนี่ยนะฮะเป็นการประเมินคนที่จะเป็นแกนนำโดยการประเมินคนนะคะเราจะเห็นว่าเราแบ่งแกนตั้งเนี่ยแกนตั้งนี่เป็นอุดมการณ์แกนนอนเนี่ยเป็นความสามารถและความเฉลียวฉลาดความเก่งกล้าและสามารถเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่หนึ่งซีกขวาบนเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เราให้ตรงกลางเนี่ย 50% นะคะไม่ใช่ศูนย์นะคะตรงกลางนี่50แสดงว่าอุดมการณ์เนี่ยจาก50ไปถึง100ร้อยก็สูงสุดความสามารถก็จาก50ไปถึง100คือซีกสีชมพูนั่นหมายถึงว่าคุณสมบัติของแกนนำฝ่ายก้าวหน้าประชาชนนั้นเนี่ยอย่างน้อยควรจะต้องมีทั้ง2อย่างมีความรู้ความสามารถในการบริหารและมีความรู้ความสามารถในการจัดตั้งในการที่จะนำพามวลชนแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คืออุดมการณ์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสีเหลืองที่ข้างล่างเนี่ยก็หมายถึงว่าคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่เกินกว่า 50% แล้วล่ะ
ก็คือเอาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือคณะตัวเองเป็นหลักแม้จะเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแกนนำของฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ประชาชนฝ่ายจารีตนิยมหรือเป็นฝ่ายที่เอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่ในเขตสีเหลืองนะคะที่เราจะเห็นตรงนี้เป็นสีเหลืองนะคะส่วนซีกกลุ่มที่3ซีกซ้ายบนก็คือมีอุดมการณ์แหละแต่ว่าความสามารถเนี่ยนะยังน้อยไปซีก4กลุ่มที่4ซีกซ้ายล่างก็จะมีความสามารถที่น้อยและรวมทั้งอุดมการที่น้อยกราฟที่2เลยค่ะเพราะอย่างรวดเร็วเลยนะคะกราฟที่2เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราเข้าใจภาพแรกแล้วคนที่จะเป็นแกนนำนี่อย่างน้อย 70% จะต้องเป็นคนที่อุทิศตัวเองเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมและความสามารถก็อย่างต่ำก็ควรจะเป็น 70% นั่นหมายถึงว่าเหนือกว่าค่าเฉลี่ยนะแต่ว่าดีที่สุดเนี่ยมันก็ควรอุดมการณ์ร้อยที่เราให้เป็นดาวอยู่ข้างบนนะคะร้อยต่อร้อยก็คืออุดมการณ์ก็ร้อยความสามารถก็ร้อยอย่างไรก็ตามคนอย่างท่านอภิวันนั้นเนี่ยก็จะอยู่ณบริเวณเหล่านี้นั่นก็คือทั้งอุดมการณ์และความสามารถแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องยอดเยี่ยมไปทั้งหมดนะแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือขอให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะมากกว่าส่วนตัวอย่างน้อยก็ขอให้เกิน 50% นั่นก็คือควรจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่1ที่เป็นสีแดงนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มที่2ข้างล่างนั้นอย่าได้เข้ามาอยู่ในขบวนการประชาชนเลยแต่ในกลุ่มที่3นั้นเราสามารถยกระดับความสามารถได้ค่ะเพราะนั้นก็นี่ก็จะเป็นคร่าวๆที่ชี้ให้เห็นว่าในการประเมินคนในการประเมินคนนั้นต้องประเมินทั้งอุดมการณ์และความรู้ความสามารถแต่ที่สำคัญต้องได้รับการยอมรับจากมวลชนด้วยการทำงานและต่อสู้ร่วมกับมวลชนตลอดเวลาไม่มีใครสถาปนาความเป็นแกนนำได้ค่ะเรามาพบกันในครึ่งหลังนะคะเนื่องจากช่วงเวลาขณะนี้จะเป็นเวลาที่พี่น้องประชาชนขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์เพื่อที่จะส่งดวงวิญญาณของท่านอภิวันไปสู่สัมปายภพไปสู่สุคติเราก็ขอให้เวลาต่อไปนี้เป็นการบรรเลงเพลงซึ่งเริ่มต้นโดยวงดุริยางราชนาวีและจากนั้นก็เป็นเพลงของคุณจิตภูมิศักดิ์ที่ท่านขับร้องเองในฐานะที่เป็นเพลงของนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ก็ขอมอบเพลงของนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้เสียสละไปก่อนแล้วและมอบให้ท่านอภิวันวิริยชัยค่ะก็ดิฉันก็ขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้ามาพบกับทิศทางประเทศไทยใหม่และถ้าหากว่าประสงค์จะดูย้อนหลังอย่าลืมไปที่ thaipistvblogspot.com และขอบพระคุณทุกท่านที่ขึ้นข้อความในรายการนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
ือนักต่อสู้คือผู้กล้าคือคนจริงไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนอุดมการอยู่เคียงข้างคนยากคนจนร่วมสู้ร่วมทนร่วมเป็นร่วมตายบนเส้นทางรอยเลือดและคราบน้ำตาคือเพื่อนร่วมรบฝ่าฟันกันมาเนิ่นนานยืนหยัดสู้อยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์ร่วมสืบสานเจตนาประชาธิปไตยคิดถึงรอยยิ้มในดวงตาผู้นั้นความฝันมุ่งมั่นสรรสร้างความดีคิดถึงน้ำใจโอบอ้อมเพื่อเฟื้ออารีช่วยเหลือน้องดีด้วยใจจริงแด่อาภิวันวิริยาชัยด้วยความอาลัยพี่เปียที่รักยิ่งรำลึกถึงความดีและทุกสิ่งนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนสร้างความดีคิดถึงน้ำใจโอบอ้อมเพื่อเฟื้ออารีช่วยเหลือน้องพี่ด้วยใจจริงแด่อาภิวันวิริยาชัยด้วยความอาลัยพี่เปียที่รักยิ่งรำลึกถึงความดีและทุกสิ่งนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนนักต่อสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนในการจากไปของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยหรือพี่เปียของพวกเราและเป็นการยากยิ่งอีกหลายเท่านักที่ต้องทำใจให้ได้ว่า
นับแต่นี้บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราจะไม่มีพี่เปียคอยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเราอีกต่อไปพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยพี่เปียของพวกเราเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่6ตุลาคม2557ด้วยภาวะปอดติดเชื้อที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างเดินทางไกลเพื่อลี้ภัยทางการเมืองและร่างอันไร้วิญญาณของเขาถูกส่งกลับมายังแผ่นดินมาตุภูมิเมื่อวันที่11ตุลาคม2557ท่ามกลางการมารอรับของญาติพี่น้องของมิตรและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยก่อนที่จะเคลื่อนศพไปที่วัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์การเสียชีวิตลงของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยนับได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเพราะนี่คือการสูญเสียผู้เป็นที่รักผู้ที่มีความสามารถทางการเมืองผู้ที่เป็นนายทหารนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นการสูญเสียผู้ที่รู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่าประชาชนการจากไปของพี่เปียจึงฝากรอยจารึกความอาลัยไว้กับญาติมิตรของเพื่อนและผู้คนที่ตระหนักถึงคำว่าประชาชนและประชาธิปไตยทั้งประเทศท่านตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เขียนจดหมายเพื่อไว้อาลัยให้กับพันเอกด็อกเตอร์อภิวันโดยมีเนื้อหาว่าอะไรพี่เปียพันเอกอภิวันวิริยชัยหรือพี่เปียของพวกเราเป็นคนที่พวกเรารักและนับถือเพราะพี่เปียเป็นคนดีห่วงใยเพื่อนพ้องพี่น้องทุกๆคนผมได้ขอให้พี่เปียทำหน้าที่ช่วยพรรคล่าสุดคือเป็นประธานที่ประชุมส.ส.ของพรรคพี่เปียได้ทำหน้าที่ได้ดีมากทำให้พรรคมีความรักความสามัคคีและมีการเข้าประชุมอย่างทั่วถึงไม่ว่าพี่เปียจะทำหน้าที่อะไรพี่เปียก็มีความรับผิดชอบสูงและเต็มไปด้วยความเสียสละการที่พี่เปียต้องมาอยู่ต่างแดนและป่วยอย่างกระทันหันทุกคนในพรรคก็เป็นห่วงเอาใจช่วยแต่พี่เปียก็ไม่สามารถจะฝ่าฟันมันได้ผมได้ติดตามอาการป่วยของพี่เปียทุกระยะทุกวันในที่สุดพี่เปียต้องจากพวกเราไปด้วยความรักและอาลัยของพวกเราคนเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยทุกคนด้วยความดีความรักชาติและความเสียสละความเป็นสุภาพบุรุษของพี่เปียสมชายชาติทหารที่จบจากนายร้อยจปรผมขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงนำดวงวิญญาณของพี่เปียที่เรารักและเคารพไปสู่สัมปรายภพเทอญขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้เขียนข้อความแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยมีเนื้อหาดังนี้ดิฉันได้ทราบข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยหรือพี่เปียของเราทุกคนด้วยความรู้สึกเศร้าสลดและสะเทือนใจเป็นอย่างมากดิฉันได้รู้จักท่านตั้งแต่เป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีต่อเนื่องถึงการดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและทำหน้าที่ในฐานะประธานที่ประชุมส.ส.ของพรรคอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการทำงานในฐานะคนของประชาชนท่านได้เสียสละอุทิศตนมุ่งมั่นทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท่านเป็นนักประชาธิปไตยเป็นสุภาพบุรุษและเป็นพี่ใหญ่ที่มีน้ำใจงดงามคอยดูแลให้คำแนะนำแก่นักการเมืองรุ่นน้องของพรรคด้วยอุดมการณ์ที่ต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยในโอกาสนี้ดิฉันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยที่สูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดนำดวงวิญญาณของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยไปสู่สุคติพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม2492เป็นคนนนทบุรีโดยกำเนิดพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนวัดนวลนรดินและเข้าเรียนต่อโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่8ต่อมาเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่19เขาจบจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ด้วยเกียรติประวัติที่งดงามเกียรตินิยมเหรียญทองและได้รับการจารึกชื่อในโลกประกาศเกียรติคุณการศึกษาดีเด่น3ปีซ้อน
จากนั้นได้เรียนต่อปริญญาโทวิศวกรรมโยธาและปริญญาเอกที่ Illinois Institute of Technology สหรัฐอเมริกาด้วยทุนของกองทัพบกและเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารบกชุดที่64โดยพี่เปียของเราได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นในด้านการทำงานพันเอกดร.อภิวันวิริยะชัยเข้าทำงานครั้งแรกเป็นอาจารย์กองวิชาวิศวกรรมโยธาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาได้เข้าทำงานเป็นวิศวกรบริษัทซาเคียนแอนด์ลันดี้ชิคาโกสหรัฐอเมริกาด้านงานออกแบบโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังนิวเคลียร์ในปี2524ถึง2525เมื่อกลับสู่ประเทศไทยในปี2530เขากลับเข้าทำงานกองแบบแผนกรมยุทธโยธาทหารบกเป็นวิศวกรกองแบบแผนและเป็นหัวหน้าแผนกแผนและโครงการพันเอกอภิวันวิริยชัยเป็นทั้งนายทหารเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนนายร้อยและเป็นทั้งด็อกเตอร์จากอเมริกาและที่เป็นมากกว่านั้นคือเป็นผู้ที่ต่อสู้และเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพของประชาชนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจลาออกจากราชการทหารเข้าสู่เส้นทางการเมืองร่วมงานกับพรรคความหวังใหม่ในปี2534ซึ่งมีพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นหัวหน้าพรรคการก้าวสู่เส้นทางการเมืองของเขาเต็มไปด้วยขวากหนามที่ต้องฝ่าฟันเพราะเพียงไม่นานเขาต้องมาร่วมกับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต่อสู้กับคณะรัฐประหารที่นำโดยพลเอกสุจินดากราประยูรและจากบทบาทที่ได้ร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทำให้เขาได้ก้าวเข้ามานั่งในหัวใจของประชาชนร่วมเส้นทางการเมืองกับพรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยคุณเบียร์หรือพันเอกอภิวันวิริยชัยเป็นนายทหารตอนนั้นยศพันเอกตอนที่ผมตัดสินใจออกมาทำงานการเมืองโดยลาออกจากตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดในวันนั้นก็คือตำแหน่งของผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในโอกาสเป็นในข่าวเดียวกันคุณอภิวันทราบว่าผมจะออกมาทำงานทางการเมืองซึ่งดูแล้วค่อนข้างจะผิดวิสัยของคนที่อยู่ในอำนาจในลักษณะอย่างนั้นนะครับเราอาจจะใช้อำนาจนั้นทำอะไรต่ออะไรได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีทางที่เราพอใจไม่ใช่เป็นวิธีทางของพวกเราที่ถือการปกครองของประชาชนหรือการปกครองเพื่อประชาชนโดยพี่น้องประชาชนเองหรือเราเรียกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพวกเราคุณอภิวันกับผมเองได้ร่วมกันต่อสู้เรื่องนี้มาทั้งที่เรายังอยู่ในอำนาจด้วยกันคุณอภิวันตอนนั้นก็เป็นในพันโทและเป็นพันเอกจบการศึกษาจากต่างประเทศเป็นนักเรียนร้อยประจวบจอมเกล้ารุ่นหลังผมมากนะครับถือเป็นน้องนุ่งลูกหลานได้การที่ผมตัดสินใจออกมาคุณอภิวันมาถามผมว่าทำไมพี่ตัดสินใจออกมาทำงานทั้งนั้นที่พี่สามารถจะทำงานตรงนี้ได้ผมบอกว่าในฐานะของผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดจริงอยู่เราสามารถจะทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้เราช่วยกันเริ่มจากการยุติปฏิบัติการในการยุติสงครามปฏิวัติหรือการปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงนั้นซึ่งทุกท่านคงจะทราบดีนะครับก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยเราลำบากมากคุณเปียได้เข้าใจเจตนารมณ์ของผมอย่างดีที่อาสาที่ลาออกจากราชการเพื่อมาช่วยงานของผมคุณเปียเป็นเพื่อนเป็นน้องที่มีความใกล้ชิดกับผมมากเพราะเรามีเจตนารมณ์ที่เหมือนกันคือต่อสู้เพื่อประชาชนท่านที่เคารพครับผมบอกคุณเปียด้วยตัวผมเองว่าเปียลาออกทำไมหรอกอยู่อีกนิดเดียวก็จะได้เป็นในพลนะอย่างน้อยเป็นในพลซะก่อนและอนาคตของเปียนั้นไปได้ไกลมากมีความรอบรู้ด้วยนิสัยใจคอที่ไม่ใช่หักหานเป็นผู้ซึ่งประสานประโยชน์
จะเป็นผู้ที่รักผู้ปฏิบัติงานร่วมนอกเหนือไปจากพี่น้องประชาชนอันเป็นหลักแล้วแต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าเราทุกคนต้องออกมาช่วยพี่ทำภารกิจของเราให้สำเร็จแล้วมาจัดตั้งพรรคความหวังใหม่พี่น้องทุกคนคงจะจำได้สถานการณ์ในปี2533-34ที่เป็นปีที่เราจัดตั้งพรรคความหวังใหม่แล้วเราต้องต่อสู้ทางการเมืองมามากมายไกลกองจากสิ่งที่เราไม่เคยจะรู้จนกระทั่งมีความชำนาญความรู้มากขึ้นในกระบวนการทางการเมืองของประเทศไทยเราพี่น้องที่เคารพครับการสูญเสียคุณอภิวันครั้งนี้นั้นเป็นการสูญเสียที่ผมถือสำหรับตัวผมเองและสำหรับพี่น้องประชาชนผู้รักประเทศชาติรักประชาธิปไตยเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เขาอาจจะเป็นคนเล็กๆอาจจะเป็นนายทหารที่มีอายุถึงพันเอกมันยังมองดูแล้วยังเป็นเด็กๆอยู่แต่เขามีหัวใจที่สูงส่งการสูญเสียครั้งนี้ผมถือเป็นการสูญเสียของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในแผ่นดินผู้รักชาติรักประชาธิปไตยผมมีโอกาสนี้ไปสวดศพแสดงความอะไรกับเขาและจะมีโอกาสในการที่จะไปร่วมในการชาปนกิจศพเขาอีกครั้งในวันช่วงวันที่จะมาถึงนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกเรามีน้องประชาชนคนไทยจะมีโอกาสได้ระลึกถึงผู้กล้าในแผ่นดินนี้คือน้องเปียของผมพันเอกอภิวันวิริยชัยสิ่งที่เขาทำมานั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์เป็นพระมหากรุณาอันสูงสุดที่ได้พระราชทานโกรธหกเหลี่ยมสวยงามมากมีเกียรติให้แก่คุณเปียแล้วที่แกจะเป็นเด็กยศเพียงแค่พันเอกนั่นแสดงถึงความกรุณาเป็นความสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งพี่น้องที่เคารพครับช่วยกันระลึกถึงสิ่งที่คุณเปียนั้นได้ทำมาและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปด้วยจึงจะมีค่าสมกับการเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตัวแกเองคือคุณเปียเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราผมขอภาวนาตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ให้เขาทุกคืนให้ดวงวิญญาณเขาไปสู่สุคติไปรอเราก่อนนะในภพหน้าคือจะลงปฏิบัติงานต่อไปขอบคุณครับตลอดเส้นทางการเมืองของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยเขาได้ทุ่มเททำงานในหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตยทั้งในสภาและนอกสภาผมต้องขออนุญาตนะครับเรื่องนี้คงไม่ต้องโต้แย้งนะครับท่านประธานครับถ้าไม่โต้แย้งเดี๋ยวท่านเลขาธิการก็จะเป็นผู้ตอบเองนะครับเพราะว่าคุณจตุพรถามเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะครับขอความกรุณานะครับคุณนิพิษไม่อย่างนั้นจะเป็นการโต้แย้งกันต่อโดยเฉพาะในยามที่ระบอบประชาธิปไตยถูกบั่นทำลายจากการทำรัฐประหารเมื่อพุทธศักราช2549พี่เปียเด่นลุกขึ้นมาร่วมต่อสู้กับประชาชนคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยทั้งประเทศพี่น้องครับการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างเผด็จการอำมาตย์ศักดินากับฝ่ายประชาธิปไตยโดยต่างฝ่ายต่างก็มีตัวแทนเผด็จการอำมาตย์ศักดินามีพันธมิตรและพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตัวแทนครับฝ่ายประชาธิปไตยมีพรรคเพื่อไทยและพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศครับ
ผมเชื่อมั่นว่าการต่อสู้ครั้งนี้การกดขี่ข่มเหงพี่น้องชาวไพร่ผู้รักประเทศไทยจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของประเทศไทยของเราแม้ว่าเส้นทางการต่อสู้ตลอดระยะเวลา8ปีที่ได้ร่วมกับคนเสื้อแดงจะเต็มไปด้วยรอยเลือดและคราบน้ำตาของประชาชนที่ยอมสละชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยและความเป็นธรรมอันนำมาซึ่งความสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองในประเทศไทยแต่หัวใจที่มั่นคงของพี่ปีก็ไม่เคยหวั่นไหวยอมเสียสละและยังคงยืนหยัดในเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาชนเป็นมิตรร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนจนลมหายใจสุดท้ายประ
ชาชนถึงวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยหรือพี่เปียของพวกเราเป็นนักสู้เพื่อประชาชนที่ยิ่งใหญ่และวันนี้เราต้องยอมรับว่าความตายได้พลากชีวิตพี่เปียไปจากพวกเราแต่ความตายนั้นไม่อาจพลากจิตวิญญาณของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่พี่เปียได้ยืนหยัดมาตลอดชีวิตไปจากประชาชนได้เพราะทุกเส้นทางทุกร่องรอยของการต่อสู้ทุกบทบาทของชีวิตของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยหรือพี่เปียเสเปียของพวกเราได้ฝังลงในความทรงจำและจิตวิญญาณของพวกเราประชาชนผู้รักประชาธิปไตยไว้ด้วยเช่นกันพันเอกอภิวันเป็นราษฎรสามัญผู้หนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่เพื่อ นำทางให้กับประชาชนคนไทยอีก60กว่าล้านคนไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าผมสรรเสริญเขาในข้อนี้และหวังว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้เขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญที่จะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปได้กับคนยากคนจนเช่นนี้อีกตลอดไปผมกับพี่เปียนะครับรู้จักกันมาตั้งแต่ปี2534ในระหว่างที่มีการยึดอำนาจของคณะรสช.ตอนนั้นพี่เปียได้ลาออกจากทหารมาร่วมกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธและก็ขณะเดียวกันผมเองในฐานะที่เป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็มีโอกาสได้ร่วมนะครับในการต่อสู้ในห้วงเวลาดังกล่าวในสนามการต่อสู้ในปี2553นั้นแม้ว่าพี่เปียต้องทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาอยู่แต่ก็มีการประสานมีการพูดคุยด้วยความห่วงใยในวันที่มีการสลายการชุมนุม19พฤษภาคม2553นั้นพี่เปียก็พยายามที่จะนำสสเข้าไปรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ปรากฏว่านะครับไม่ให้เข้าไปผมเองซึ่งเป็นคนเดียวที่ไม่สามารถถูกควบคุมตัวได้เพราะขณะนั้นเป็นส.ส.พี่เปียก็เอาคนมารับที่จุดนัดพบในช่วงหลังจากเหตุการณ์นั้นและผมก็ไปอยู่ในพื้นที่ของพี่เปียกว่าร่วมเดือนหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปพบพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งประเทศเพื่อที่จะไปปลุกปลอบหัวใจของพี่น้องเราซึ่งอยู่ในระหว่างของการถูกไล่ล่าผ่านความตายกว่าร้อยชีวิตบาดเจ็บ 2,000 เมื่อวันที่พี่เปียได้จากพวกเราไปผมเชื่อว่าเกียรติยศและเกียรติภูมิที่พี่เปียตัดสินใจนั้นวันนี้พี่เปียได้หัวใจของพี่น้องเราทั้งประเทศเพราะฉะนั้นด้วยความรักและความอาลัยภารกิจนะครับพี่เปียทำไว้กับประเทศเรานั้นมีมากแล้วและก็เป็นภาระหน้าที่ของคนที่ยังเหลืออยู่ที่จะต้องสานต่อภารกิจนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นพี่เปียเป็นนักสู้เป็นนักรบขณะมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างยิ่งใหญ่ตายไปก็ยังยิ่งใหญ่เพราะยืนหยัดบนเกียรติยศความเป็นสุภาพบุรุษและมีหัวใจประชาธิปไตยผมพบพี่เปียครั้งแรกบนเวทีต้านรัฐประหารเมื่อต้นปี2550หลังจากนั้นเราก็ร่วมแนวทางอุดมการประชาธิปไตยด้วยกันมาโดยตลอดทุกวินาทีที่ได้สัมผัสกับพี่เปียถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตผมยืนยันได้ว่าชายคนนี้เป็นสุภาพบุรุษและมีความสง่างามมีความเป็นตัวของตัวเองและมั่นคงแน่วแน่ในแนวทางการต่อสู้อย่างที่คนรุ่นหลังๆยึดถือเอาเป็นแบบอย่างได้ในชีวิตของนักเรียนในร้อยเหรียญทองอย่างพี่เปียนั้นมีเส้นทางให้เลือกมากมายหากจะเลือกรุ่งโรจน์ในวงราชการอย่างน้อยที่สุดพี่ชายผมคนนี้น่าจะมียศนำหน้าชื่อเป็นพลเอกด็อกเตอร์อภิวันหากเลือกที่จะ
รักษาเนื้อรักษาตัวทางการเมืองไม่เอาชีวิตทั้งหมดมายืนอยู่บนเวทีการต่อสู้พี่ชายผมคนนี้ก็อาจจะมีตำแหน่งใหญ่โตในบ้านเมืองไปแล้วแต่เมื่อเขาเดิมพันทั้งชีวิตเขาเดิมพันจิตวิญญาณและเขาเดิมพันอุดมการณ์เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิ่งที่พี่เปียได้รับกลับยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นนั่นก็คือเขาเป็นวีรบุรุษของประชาชนเขาเป็นสุภาพบุรุษนักประชาธิปไตยวันนี้เมื่อพี่เปียไม่ได้ปรากฏกายบนเวทีการต่อสู้แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำจะยังอยู่ในใจของประชาชนตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ได้แสดงออกจะยังคงแจ่มชัดและทรงความหมายในขบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยตราบชั่วนิรันดร์ขอดวงวิญญาณของพี่เปียประสบความสุขสงบในสัมปรายภพอยู่ในดินแดนที่สุขสงบตลอดไปหลับเถิดหลับให้สบายสละมามากมายเกินพอนายพันเอกอภิวันทหารกล้าของประชาชนค่ะดิฉันขอแสดงความไว้อาลัยต่อการสูญเสียของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิทยาชัยเราพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ได้ร่วมส่วนในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจึงขอยกย่องวีรกรรมและขอเทิดทูนท่านในฐานะวีรชนซึ่งเราจะต้องศึกษาแบบอย่างและสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านเราจะแปลความอาลัยและความเสียใจนี้ให้เป็นพลังในการต่อสู้และเราทุกคนจะต้องพยายามให้มากขึ้นเพื่อทำงานแทนท่านเพราะท่านได้จากเราไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวาระนี้จึงขอให้พี่น้องเราทุกคนได้ร่วมกันอธิษฐานให้วิญญาณของท่านไปสู่สุคติเราพร้อมที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านและทำให้ฝันของท่านนั้นเป็นจริงตลอดไปค่ะที่สุดนี้ในนามของพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเราก็ขอแสดงความไว้อาลัยเสียใจต่อการจากไปของท่านแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือประโยคที่เราอยากจะฝากเอาไว้ก็คือท่านได้ทำภาระหน้าที่ของท่านในยามที่มีชีวิตอยู่นั้นได้อย่างเต็มภาคภูมิสมกับคำที่พูดว่าอยู่อย่างยิ่งใหญ่และตายอย่างมีเกียรติท่านก็ยังแข็งแรงค่ะตอนที่ท่านจะออกจากบ้านไปท่านยังแข็งแรงค่ะแต่ว่า1เดือนท่านไปอยู่ฟิลิปปินส์ก่อนที่พี่นางจะไป1เดือนเนี่ยอากาศที่นั่นมันก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะมรสุมเข้าตลอดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนแล้วก็ท่านก็ไปท่านก็เซอร์เวย์พื้นที่ค่ะว่าตรงไหนมีอะไรบ้างร้านอาหารที่ไหนที่ท่านจะไปทานได้นะคะแล้วก็โรงแรมไหนที่ท่านจะอยู่ได้โดยปลอดภัยค่ะท่านก็เซอร์เวย์หาเขาทำให้ช่วงหนึ่งท่านก็เริ่มบอกพี่ว่าท่านเหมือนเป็นไข้แต่ท่านก็บอกว่าคงเป็นไข้ธรรมดาคงไม่ได้เป็นอะไรมากเดี๋ยวหายเองพี่ทานยาก็คงจะหายเองเนี่ยค่ะท่านก็ไลน์คุยกับพี่ตลอดแต่พอ2 อาทิตย์หลังท่านก็พี่แดงก็จะไลน์หาท่านด้วยความห่วงใยก็เห็นแต่ท่านอ่านแต่ไม่ตอบพี่ก็ห่วงเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ตอบไลน์จนกระทั่งสุดท้ายอะค่ะก่อนที่ท่านจะเข้าโรงพยาบาลท่านก็ไลน์หาพี่แดงว่าเนี่ยท่านปวดเมื่อยเจ็บปวดตามร่างกายไปทั้งหมดแล้วก็ไอมากอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าฟังแล้วเนี่ยอาการของท่านเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นปอดบวมค่ะพี่ก็เขียนไปในไลน์ว่าพ่อน่าจะเป็นปอดบวมให้ไปโรงพยาบาลพี่ไปถึงวันแรกค่ะพี่ไปถึงบ่ายสามโมงที่โรงพยาบาลค่ะพี่เปียก็ยังพอหายใจได้เองยังพอหายใจได้เองนะคะก็ครอบออกซิเจนแมสอยู่พอหมดเวลาเยี่ยม
สามทุ่มทางโรงพยาบาลก็ต้องให้ญาติกลับทุกคนพี่แดงก็กลับมาโรงแรมปรากฏว่าประมาณตีหนึ่งโรงพยาบาลโทรตามให้พี่แดงไปที่โรงพยาบาลด่วนค่ะไปที่โรงพยาบาลด่วนพี่แดงก็นั่งแท็กซี่ไปจากคืนแรกไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักฟิลิปปินส์เลยว่าอะไรมันที่ไหนยังไงเส้นทางไปโรงพยาบาลพี่ก็ยังจำไม่ได้พี่ก็กลัวก็กลัวค่ะแต่ก็ตัดสินใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดพี่ต้องไปดูพี่เปียให้ได้ไปถึงที่โรงพยาบาลท่านก็มีอาการหายใจไม่ออกหายใจไม่ได้เองท่านก็ต้องทางหมอก็ต้องช่วยโดยการใส่ท่อช่วยหายใจนะคะถ้าใครที่อยู่วงการแพทย์ก็คงจะเข้าใจว่าอินทูเบตค่ะก็คือการใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ต่อกับเครื่องช่วยหายใจวันนั้นพี่ก็มีความหวังค่ะพี่ยังมีความหวังถึงแม้ว่าพี่เปียจะอาการหนักพี่ก็ยังมีความหวังว่าพี่เปียต้องกลับมาค่ะพอหลังจากพี่เปียต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ5 วันก็เอ็กซเรย์ปอดก็โชว์ว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าเอ็กซเรย์ปอดวันแรกเนี่ยบอกว่าท่านเป็นซีเวียร์นิวโมเนียปอดอักเสบมากๆ5 วันหลังจากนั้นท่านก็เอ็กซเรย์ก็ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็หมอก็เริ่มลดยาให้ท่านตื่นได้บ้างค่ะท่านก็ตื่นลงขึ้นอีกวันท่านก็ตื่นลืมตาจำได้ทุกอย่างค่ะจำพี่แดนได้ก็ดีใจว่าพี่ก็บอกว่าพี่บอกท่านว่าพี่มาอยู่กับพ่อ5 วันแล้วนะพ่อหลับไปอาการมาซึ่งอีกทีก็ตอนที่หลังจากท่านก็ดูดีนะคะดีขึ้นหายใจดีขึ้นหมอก็บอกว่าได้เวลาแล้วที่เราจะที่ทางแพทย์ลงความเห็นว่าจะย้ายท่านออกจาก ICU เพราะว่า ICU เนี่ยมันจะเป็นแหล่งของเชื้อหลายอย่างนะคะท่านก็บอกคุณหมอก็บอกว่าลงความเห็นแล้วคุณหมอหลายท่านพี่เปียมีคุณหมอดูแลหลายท่านนะคะที่เป็นหมอเฉพาะทางพิเศษเลยเนี่ยทุกคนก็ลงความเห็นว่าโอเคย้ายได้แล้วค่ะก็ย้ายออกจาก ICU ได้คืนเดียวก็ต้องกลับเข้ามาใหม่ค่ะเพราะว่าท่านก็เกิดอาการหายใจไม่สะดวกอีกก็ย้ายกลับเข้ามา ICU อีกแล้วก็อยู่ ICU มาตลอดค่ะบอกพี่ว่าแม่ต่อสู้ดิ้นรนกับความตายเนี่ยมันยากยื้อกับความตายเนี่ยมันยากตอนนั้นท่านก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วที่ท่านป่วยท่านก็บอกว่ามันยากพี่ก็บอกท่านว่าแล้วพ่อยังไหวไหมท่านก็บอกว่ายังไหวอยู่จนกระทั่งสุดท้ายก็ดูท่านก็ไม่รีสปอนกับยาปฏิชีวนะอะไรแล้วเนี่ยค่ะวันที่สี่ตุลาท่านก็สติดีตลอดนะคะสติดีตลอดท่านก็ยกมือให้พี่แดงดูท่านก็ยกมือ6นิ้วท่านยกมือให้พี่แดงดู6นิ้วเวลานั้น9 โมงเช้าค่ะพี่แดงเขาบอกท่านว่าตอนนี้9 โมงเช้าแล้วก็พ่อที่พ่อยก6นิ้วนี่พ่อหมายถึงอะไร6โมงหรือท่านก็ไม่สั่นหัว6อันเหรอคะไม่ใช่แล้วอะไรคะวันที่6เหรอคะท่านก็พยักหน้าวันที่6ค่ะพี่วันนั้นพี่ก็ยังไม่เข้าใจทำไมต้องพูดถึงวันที่6ค่ะวันที่6พี่มาถึงท่านก็มีอาการหนักตั้งแต่คืนของวันที่5ประมาณ5ทุ่มนั่นก็อาการไม่ดีพี่ก็เห็นแล้วว่าท่านก็คงสู้ไม่ไหวแล้วท่านก็ทรงมาจนถึงกลางคืนของวันที่6ประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะสิ้นใจท่านก็สายหัวก็ไม่ไหวแล้วก่อนหน้านี้ท่านพูดเสมอนะคะว่าอยากกลับบ้านท่านก็สายหัวพี่ก็ถามว่าพ่อไม่ไหวแล้วล่ะคะเบียร์ก็ใส่พยักหน้าพ่ออยากกลับบ้านไหมคะพี่ก็กระซิบข้างหูท่านว่าแม่จะพาพ่อกลับบ้านจะพาพ่อกลับบ้าน
เราจะกลับบ้านพร้อมกันเราก็จะกลับบ้านพร้อมกันท่านก็พยักหน้านั่นเป็นสัญญาครั้งสุดท้ายเราก็ทราบข่าวมาเป็นระยะนะคะว่าท่านคงจะต้องโดนคดีนี้แน่นอนท่านก็บอกพี่ว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นท่านยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์พอนักเรียนในร้อยทุกคนสอนให้รักสถาบันกษัตริย์เรียนในร้อยนี่ก็ก่อเกิดจากรัชกาลที่5แต่เมื่อถูกมองไปอีกมุมหนึ่งท่านก็คิดว่าเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวที่จะไม่ยอมเข้าไปอยู่ในคุกเพราะคุกไม่ใช่สถานที่ที่จะกักขังคนอย่างท่านท่านก็บอกว่าที่ไปดีกว่าพี่จะต้องอยู่ในคุกมาที่ฉันเดินทางออกไปต่างประเทศท่านก็ได้แต่โทรมาล่ำลาพี่มาพี่ของลาแค่เพียงเท่านี้แล้วพี่จะออกไปค่ะแดงก็จะบอกท่านว่าท่านยังอยู่ในหัวใจของพี่แดงในหัวใจของลูกอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดรักท่านสุดหัวใจค่ะท่านเป็นมีค่าเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตที่พี่แดงโชคดีที่ได้มาเป็นคู่ชีวิตของท่านร่างที่ไร้วิญญาณของพี่เปียกำลังกลับสู่แผ่นดินเท่าสู่เท่าทุลีสู่ทุลีแต่วิญญาณในสัมปรายภพของเขาจะอยู่บนสูงสวรรค์และจิตวิญญาณการเป็นนักสู้เพื่อประชาชนเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยจะตรึงมั่นในจิตวิญญาณของประชาชนไปตลอดกาลขอส่งวิญญาณผู้กล้าสู่สวรรค์เส้นขอบฟ้ามีแววตาของชายคนหนึ่งเฝ้ามองผ่านห่วงคำหนึ่งโศกซึ้งสายใยผูกพันหน้าแดนดินถิ่นอันไกลโพ้นมีความอ่อนโยนชั่วนิดนิรันดร์กอดเพื่อนร่วมอุดมการปราบนานปกป้องผ่านภัยจากโบยบินสู่สวงสวรรค์อภิวันชายชาติอาชาในจากนี้ไม่มีอีกแล้วดวงแก้ววิริยะชัยหลับเถิดหลับไม่สบายสลักมามากมายเกินพอมี
คนปวดร้าวมีเรื่องราวเล่าเป็นตำนานนายพันเอกอภิวันทหารกล้าของประชาชนญาติพื้นดินโบยบินสู่สวงสวรรค์อภิวันชายชาติอาชาในจากนี้ไม่มีอีกแล้วดวงแก้ววิริยาชัยหลับลืมหลับให้สบายสลักมามากมายเพิ่มพอจากพื้นดินโบยบินสู่สวงสวรรค์อาภิวันชายชาติอาชาในจากนี้ไม่มีอีกแล้วดวงแก้ววิริยาชัยหลับเถิดหลับให้สบายสละมามากมายเกินพอนายพันเอกอภิวันทหารกล้าของประชาชน